รูทการ์เด้นสวนสวยกลางป่าคอนกรีตจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อเข้าซอยทองหล่อซอย3ผ่านตึกรวงน้อยใหญ่จะพบกับรูทการ์เด้นที่ต้อนรับด้วยความเขียวชอุ่มบรรยากาศที่แสนเป็นกันเองนี่แหละที่ทำให้ต้องแวะมาให้ได้สักครั้งเมื่อลองเข้าไปสำรวจภายในสวนจะได้ยินเสียงเพลง Easy Listening เปิดคลอเบาๆช่วยสร้างบรรยากาศได้เป็นอย่างดีสิ่งแรกที่เห็นคือร้านรวงหลากหลายไล่ตั้งแต่ผักผลไม้และอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ทางด้านซ้ายของสวนเป็นร้านกาแฟขนาดย่อมส่งกลิ่นหอมจากกาแฟออร์แกนิกที่กำลังบดเตรียมไว้สำหรับชงกาแฟครับชื่อวรุษบุญทลิกครับก็อายุ25ย่าง26ครับเป็นผู้จัดการสวนที่รูทการ์เด้นแห่งนี้ครับที่นี่คือเราเริ่มจากเป็นกลุ่มพลิกฟื้นแผ่นดินไทยครับกลุ่มของเราเนี่ยคือต้องการที่จะปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยโดยเรามีการรณรงค์เสนอกฎหมาย4ฉบับทีนี้การรณรงค์เสนอกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องการความมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมแต่เราคิดว่าการรณรงค์แบบเดิมๆเช่นถือป้ายประท้วงหน้าทำเนียบหรือว่าก่อม็อบหรือว่าปิดถนนอะไรอย่างนี้มันเอาไปแล้วมันไม่ตอบโจทย์ของรุ่นใหม่แล้วก็ไม่สามารถเรียกความมีส่วนร่วมได้จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้าง impact กับสังคมเมืองนั่นเราต้องการพื้นที่ใจกลางเมืองซึ่งตอนที่เราเฟ้นหาเนี่ยก็ได้มาเจอพื้นที่ตรงนี้ซึ่งผลเงินเป็นของมูลที่ชัยวนาเราก็เลยเข้ามาคุยกับทางชัยวนาก็ได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความร่วมมืออย่างดีก็คือเขาให้ใช้พื้นที่ฟรีเพราะเขาเข้าใจถึง point หรือประเด็นที่เราต้องการนำเสนอแล้วเขาชอบที่จะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เปิดโลกทางกิจกรรมไม่ว่าใครจะเข้ามาทำกิจกรรมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผมเราก็เลยได้รับอนุญาตที่ใช้พื้นที่นี้ฟรี1ปีก็มีคนเสนอมาหลายที่ครับมีที่เมืองนนท์ก็มีนนทบุรีก็มีเป็น10ไร่นะฮะแต่ว่ามัน1คือมันใหญ่ไปสเกลมันใหญ่เกินตัวที่ทีมงานเราจะเข้าไปครอบคลุมถึง2คือมันไม่ตอบโจทย์เราว่ามันไม่สร้าง impact กับคนเมืองเราต้องการให้คนที่อยู่ตามคอนโดเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักแรกของเราเลยเราจึงทำสวนขึ้นมาเพื่อแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสร้างสรรค์บนพื้นที่รกร้างคือเป็นการทำให้คนเมืองเห็นภาพมันเองว่าปัญหาที่ดินเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่เฉพาะตามต่างจังหวัดในกรุงเทพก็มีปัญหาที่ดินอย่างเช่นที่ดินรกร้างที่ถูกปล่อยทิ้งไว้และไม่ถูกทำประโยชน์เช่นกันซึ่งมันผ่านมาเป็น10ปีแล้วมันไม่ช่วยให้มีการพัฒนาอะไรขึ้นมาเราทำให้คนอื่นได้เห็นภาพแบบนี้ว่าพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ถูกสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างเพื่อที่ได้ดึงความมีส่วนร่วมกันคนที่ได้จอยกับเราและได้ตระหนักถึงปัญหาด้านนี้มากขึ้นเข้าใจถึงปัญหาคือคุณเข้ามาเราก็มีกิจกรรมให้ทำไม่ว่าจะเป็นปลูกผักเป็นให้อาหารสัตว์คือนี่เป็นกิจกรรมที่คุณสามารถเอ็นจอยกับพื้นที่ได้แต่ความมีส่วนร่วมที่ผมพูดถึงไปเบื้องต้นเมื่อกี้คือหมายความว่าเขาได้เหมือนเคยเข้าเว็บ change.org ไหมครับนั่นแหละคือคุณได้เข้าใจถึงปัญหาและ point ประเด็นที่เราพยายามนำเสนอนั่นคือความมีส่วนร่วมที่ผมพูดถึงตอนแรกครับผ่านการได้สัมผัสพื้นที่ว่าพื้นที่ดีๆสร้างสรรค์แบบนี้คุณอยากจะให้มีอีกไหมคุณชอบไหมคุณเห็นว่ามันควรจะอย่างน้อยคุณเห็นว่าที่รกร้างเนี่ยมันไม่ควรจะมีอยู่ตามชนบทตามในเมืองต่างๆถ้าคุณจอยเห็นด้วยกับปัญหาของเราตรงนี้เราก็ถือว่าตอบโจทย์ของเราแล้วเรามีสวนผักออร์แกนิกก็คือปลูกผักโดยปลอดสารครับไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆด้านหลังผมเป็นเล้าไก่ซึ่งก็เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติเหมือนกันคือเลี้ยงปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบกรงตับแล้วก็ให้อาหารที่เป็นเศษอาหารหรือว่าจะเป็นข้าวเปลือกก็ตามแล้วยังมีกรงแพะเพื่ แสดงถึงการปศุสัตว์ในพื้นที่จำกัดเราเลือกแพะเพราะว่าแพะมันเป็นสัตว์ที่กินง่ายคือกินอะไรมันก็กินได้หมดส่วนอันสุดท้ายเป็นโรงเห็ดครับโรงเห็ดก็เป็นอีกวิธีการนึงในการทำการเกษตรโดยที่ไม่ต้องใช้แสงอะไรมากเพราะเราอยู่ในเมืองเนี่ยมันมีเงาตึกมีเงาอะไรเยอะอาจจะไม่สามารถปลูกผักได้เต็มที่ 100% ผลผลิตจะไม่งอกงามแต่ถ้าเป็นโรงเห็ดเนี่ยมันสามารถอยู่ในที่มืดแล้วก็ชื้นได้แล้วด้านหน้าเรามีบ่อน้ำซึ่งเราไปพักน้ำคลอรีนจากประปาแล้วก็เรายังเลี้ยงปลานิลด้วยคือใช้ประโยชน์2 อย่างสุดท้ายก็คือส่วนของร้านกาแฟที่อยู่ตั้งอยู่ด้านหน้าซึ่งไว้รองรับคนที่เข้ามาชมสวนแล้วก็เป็นที่บริการนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์จากสวนเราด้วยเราปลูกผักที่คนทั่วไปใช้ทำกับข้าวกินในชีวิตประจำวัน
ก็จะมีพวกผักบุ้งกวางตุ้งคะน้าต้นหอมผักชีแล้วเรายังพยายามจะปลูกผักสลัดครับเพราะเราคิดว่าผักสลัดเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวตนความเป็นตัวแทนของคนเมืองฮะว่าแบบเฮ้ยทันสมัยโมเดิร์นอย่างนี้เพื่อเป็นการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายคนเมืองของเราครับผมกิจกรรมของเรานะครับอีเวนท์ที่เราจัดจะมีเดือนละ2ครั้งคืออาทิตย์ที่2และอาทิตย์ที่4ของเดือนอาทิตย์ที่2คือ Root Talk เราจะจัดเสวนาเรื่องต่างๆหัวข้อที่คนสนใจอย่างเช่นเดือนนี้เราจะจัดเรื่องภาษีที่ดินก็เชิญวิทยากรมาพูดคุยแล้วก็มีพิธีกรในรายการแบบว่าซักถามตอบไปอย่างนี้ก็มีที่นั่งให้ผู้ชมได้ฟังนอกจากนี้ในงาน Root Talk เนี่ยเรายังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังด้วยเพื่อให้พื้นที่รู้สึกมีชีวิตชีวาในงาน Root Talk เนี่ยจะมีมินิ Root Market คือมีการตั้งเต็นท์ทำเป็นตลาดก็ประมาณ8บูธครับผมขายผักออร์แกนิกขายข้าวขายอาหารพร้อมกินขายปลาที่ปลอดสารพิษเป็นต้นฮะนี่คืออาทิตย์ที่2ของเดือนส่วนวันอาทิตย์ที่4เนี่ยจะเป็น Root Market ก็จะคล้ายๆเมื่อกี้แหละแต่ว่าเราจะไม่มีเวทีเสวนาแล้วทุกตารางนิ้วที่สามารถจัดบูธได้ก็คือจัดเป็นตลาดหมดเลยครับผมแต่ Root Market เนี่ยเราแถมเวิร์กช็อปให้ด้วยก็เวิร์กช็อปเราผ่านมาแล้ว4ครั้งมีเวิร์กช็อปปลูกผักเวิร์กช็อปเพาะเห็ดเวิร์กช็อปทำอาหารแล้วก็กลับมาปลูกผักในหน้าฝนอีกทีก็ครั้งหน้าก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอะไรครับคือเราเน้นเรื่องที่ดินเป็นหลักอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแต่ว่าทุกอย่างที่เราพยายามทำให้มันกลมกลืนแบบพื้นที่เนี่ยมันเป็นสิ่งเสริมเราพยายามเสริมตรงไหนได้เราใส่หมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของแฟร์เทรดเรื่องอาหารปลอดภัยครับหรือเรื่องไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนก็คือกระจายรายได้ครับคือเราทำทุกอย่างอ่ะแล้วเหมือนการเปิดพื้นที่เมื่อกี้เหมือนกันเปิดโลกกิจกรรมที่ผมบอกคือเรากลายเป็นโอเพนสเปซสำหรับคอมมูนิตี้สำหรับชุมชนสำหรับคนเมืองเพราะผมรู้สึกว่าในสังคมเมืองเนี่ยโอเพนสเปซมันน้อยมากเรามีแค่สวนลุมสวนรถไฟสวนหลวงก็ไม่พอครับสำหรับสวนรูทการ์เด้นของเรานะครับเปิดตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มแต่ว่าทางร้านกาแฟจะเปิด9โมงครึ่งก็ทางเราไม่แนะนำให้เอารถมาครับเพราะว่าที่จอดรถไม่ได้มีไว้ให้บริการถ้าเอามาเองเนี่ยจะต้องหาจอดตามข้างทางถนนทองหล่อนะครับทางเรามีที่จอดจักรยานไว้บริการให้ก็แนะนำให้ปั่นจักรยานมาก็ได้หรือจะนั่งBTSมาก็สะดวกครับลงBTSสถานีทองหล่อแล้วก็ลงประตู3เดินมาอีกประมาณ300เมตรสำหรับคนเมืองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดเนี่ยเราก็ทราบว่าบ้านในเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีพื้นที่กว้างขวางเหมือนตามต่างจังหวัดแต่ว่าเราสามารถใช้ทุกพื้นที่ใช้สอยในบ้านเราให้เกิดประโยชน์ได้เช่นไม่ว่าจะเป็นระเบียงบ้านชั้น2หรือระเบียงคอนโดก็ตามคือเรามีเวิร์กช็อปปลูกผักกระถางว่าคุณสามารถปลูกผักในกระถางยังไงให้สามารถได้ผลผลิตกินได้คือไม่จำเป็นต้องปลูกไม้ประดับครับผมปลูกผักที่สามารถกินได้นั่นเองก็สำหรับอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ใช่มืออาชีพเราเป็นมือสมัครเล่นสำหรับแหล่งข้อมูลเนี่ยคือเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงทุกอย่างสามารถหาได้อยู่แล้วแต่ที่ผมจะแนะนำคือสำหรับคนที่ชอบเล่น Facebook นะครับก็จะมีลองเสิร์ชดูคำว่าสวนผักคนเมืองก็จะเจอกลุ่มของไทยซิตี้ฟาร์มซึ่งเขาเป็นคนทำการเกษตรในเมืองหรือว่าจะเป็นกลุ่ม Facebook ชื่อเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักคือมีอะไรก็สามารถเข้าไปพิมพ์ถามได้เลยอันนี้คือช่องทางในการอินเตอร์แอคทีฟก็คือมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้แล้วก็ผู้ให้ข้อมูลมันจะไม่เหมือนเรานั่งไปนั่งอ่านเว็บอย่างเดียวมีข้อสงสัยหรือลองทำไปแล้วติดปัญหายังไงถามได้นี่คือแหล่งข้อมูลครับส่วนคนที่ไม่ทันเวิร์กช็อปในงานอีเวนต์ทางสวนเราเนี่ยจะจัดเป็นสคูลอยู่แล้วครับคือเป็นรูทการ์เด้นสคูลก็ประมาณ5โมงเย็นของทุกวันจะเปิดแค่รอบเดียวต่อวันครับผมสวนใจกลางเมืองเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับคนเมืองหลายคนแต่ก็เป็นแนวคิดที่ดีที่ทำให้เรากลับมาคิดและตั้งคำถามกับตัวเองในเรื่องปัญหาที่ดินที่ไม่เป็นธรรมมากขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราปล่อยให้ที่ดินจำนวนมหาศาลไม่ถูกใช้ประโยชน์